อยู่กับช่องสองสีสายหาสาระนะครับวันนี้ก็จะมานําเสนอในส่วนของแอปเกมี่นะครับก็เป็นแอปเล่นเกมสะสมทิเก็ตเพื่อรับรางวัลในส่วนของเป็นเงินดอลลาร์แต่ละวันนะครับตัวนี้นะครับมันก็จะมีให้รับแต่ละวันนะอันนี้ผมดองในส่วนของลอตโต้เกมนะครับมันจะมีรีให้ช่วง10 โมงแล้วก็4 ทุ่มนะอันนี้ผมดองไว้นะครับค่อยมาเคลมทีเดียวในส่วนของตัวนี้นะครับมันจะมีในส่วนลุ้นนะครับ100 ดอลลาร์แล้วก็10 ดอลลาร์นะครับเราสามารถดูวีดีโอได้นะอันนี้ดูวีดีโอ1 ครั้งมันก็จะได้ให้1 หมายเลขนะครับในส่วนของจัดอันดับนะก็ถ้าจะติดอันดับ2,000ก็ต้องมีคะแนนทิกเก็ตเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเราต้อง40,000ขึ้นไปนะครับถ้าคนที่ตัวคูณยังน้อยๆเนี่ยก็เอาสัก40,000ให้มันได้นะครับส่วนตัวผมมา 3.3 ละก็จะเล่นวันละ60,000ขึ้นไปนะครับมันก็จะได้ติดอันดับ 1,000 นะอันดับ 1,000 จะได้10 เซนต์นะครับถ้าติดอันดับท็อป100ก็ 100,000 ขึ้นไปก็จะได้25 เซนต์นะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของการเล่นเนี่ยเราก็มีนะครับเราก็ต้องมาหมุนก่อนนะหมุนตัวนี้เพื่อให้ได้ตัวคูณ 50% นะครับมันจะมีเวลา10นาทีนะครับแล้วเราค่อยมาเล่นตัวนี้นะครับปกติมันจะได้198ใช่ไหมคูณ 50% นะครับแล้วก็จะได้เพิ่มนะก็จะประมาณเป็นเท่าไหร่เนี่ยเป็นเกือบ300นะครับ198คูณ 50% 198คูณด้วย 1.5 นะครับก็คือ 50% ก็จะได้297นะถ้าคูณ2ดูโฆษณาไปด้วยแล้วก็จะได้594นะครับเดี๋ยวผมลองหมุนก่อนในส่วนของตัวนี้เนี่ยถ้าระบบเชิญเพื่อนจะได้เดี๋ยวผมขอลบปิดเสียงก่อนถ้าเชิญเพื่อนเนี่ยเราจะได้อยู่10เซนต์นะครับแล้วก็ได้500ทิเก็ตนะครับในส่วนของตัวนี้หรือผมลืมบอกไปว่ามันจะรีทุกวันนะครับ13 นาฬิกานะก็คือจะรีจับฉลากคนที่จะได้รางวัลนะครับอันดับท็อปนะของผมก็ช่วงนี้ผมตัวคูณเยอะผมก็เล่นแทบทุกวันนะครับช่วงแรกๆนี่ผมก็จะเล่นวันเว้นวันนะเพราะว่ามันคูณตัวน้อยนะคูณแค่2กว่าแล้วก็หมุนให้มันได้คูณ 50% นะครับก็ได้เงินมาในส่วนของ50เซนถือว่าโอเคอยู่ไม่ใช่50เซน5เซนนะครับ5เซนเนี่ยเป็นเงินประมาณ1 บาท 50นะ1 บาท 50 สตางค์หรือ1 บาท 60 สตางค์นี่แหละแล้วแต่ค่าเงินดอลลาร์นะครับโอเคแล้วก็กดกากบาทไปหมุนต่อนะครับเพื่อให้มันได้ 50%ผมก็ดูอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับตัวนี้ก็จ่าย 100% นะสำหรับเกมมี่นะครับดูไปสำหรับตัวนี้ผมก็ทำการถอนไปแล้วนะถอนไป1ได้10ดอลลาร์กับ55เซนต์นะครับตัวคูณยังไม่ได้นะเดี๋ยวผมค่อยมาหมุนอีกทีนึงสำหรับการถอนเราสามารถมาดูได้นะครับก็ในส่วนของ withdraw นะครับอันนี้ยอดปัจจุบันนะ2ดอลลาร์กับ90เซนต์นะครับส่วนยอดถอนผมถอนไปอยู่ที่10ดอลลาร์กับ55เซนต์นะครับก็ประมาณนี้ก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เล่นสะสมไปเรื่อยอันนี้เหลืออีก2ชั่วโมงนะมันก็จะรีในส่วนของตัวนี้ก็จะแจกนะครับถ้าเล่นท็อป1เนี่ยก็คงยากนะเพราะว่ามีบอทนะครับอันดับ1อันดับ2อันดับ3มีบอทแน่นอนครับ 1M เนี่ยดูตัวคูณทํา 1.5 เองเลเวล5พวกนี้ก็เป็นบอทนะครับเลเวล1เองเนี่ยคูณ 1.6 ถ้าติด6ถึง10เนี่ยก็ได้1ดอลลาร์นะครับถ้า11ถึง20ได้50เซนต์นะครับอันดับ1 5ดอลลาร์นะอันดับ2 4ดอลลาร์อันดับ3 3.5 ดอลลาร์นะครับอันดับ4 2.5 ดอลลาร์อันดับ5อยู่ที่ 1.5 ดอลลาร์นะครับก็ประมาณนี้ทีนี้มาดูในส่วนของแต่ละวันที่ผมเล่นนะครับตอนนี้ผม 63,000 คะแนนละเดี๋ยวผมให้ดูรูปที่ผมแคปไว้นะครับอันนี้ผมเล่นวันที่9นะครับวันที่9มันจะตัดรอบก็คือวันที่10นะอันนี้ผมคือบางวันมันก็ติดบั๊กนะ 62,000 ทิเก็ตเนี่ยผมก็ได้มา25เซนต์นะครับทีนี้มาดูในส่วนของวันที่10นะครับอันนี้มันจะไปตัดย้อนวันที่11นะ
ก็ได้มา25เซนนะครับก็คะแนนผมเหมือนเดิม60,000คะแนนแต่ว่าติดที่47นะอ่ะต่อไปมาดูวันที่11นะครับอันนี้ผมก็เล่นเหมือนเดิมนะครับ61,000คะแนนนะครับก็ประมาณ60,000กว่าคะแนนนะครับได้อันดับ706นะอ่ะได้มา10เซนนะครับอ่ะมาดูวันที่12นะครับอันนี้มันจะตัดยอดวันที่13นะนี่ผมเล่นมาโห70,000 76,000 1,400ทิเก็ตนะครับก็ได้ได้10เซนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วันที่13นะครับแล้วก็มันเป็นตัดยอดวันที่14นะอันนี้ผมก็เล่น 62,700 ทิเก็ตนะครับก็ได้10เซนเหมือนเดิมนะครับในส่วนของตัวนี้มันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆนะก็สังเกตดูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูในส่วนของวันที่9นะจากน้อยๆนะครับคือแต่ว่าผมเพิ่งแคปหน้าจอในจริงๆผมเล่นตั้งแต่วันที่6ครับผมเล่นมาทุกวันเลยช่วงนี้ไม่ค่อยเว้นเท่าไหร่ก็พยายามเล่นให้มันครบนะครับก็บวกมาเรื่อยๆนะครับวันที่9จนมาถึงวันที่13 14นะครับก็ได้มา 2.65 ดอลลาร์ละก็ประมาณนี้นะครับเราสะสมไปเรื่อยส่วนใหญ่ก็จะได้จากเชิญเพื่อนเนี่ยอาทิตย์นี้รู้สึกว่าจะเข้ามาอยู่ 2-3 คนละแล้วก็หมุนในส่วนของสปินนะครับมันก็ได้มาเพิ่มเรื่อยๆตามที่เห็นนะครับเมื่อกี้ผมก็ได้ไป5เซนนะตอนนี้ก็เป็น 2.90 ดอลลาร์นะครับเราพยายามเล่นไปเรื่อยนะเกมพวกนี้นะครับคือหลักๆมันก็ให้เราดูโฆษณาแหละจะถามว่ามันก็ถ้ามีเวลาว่างเราก็ดูไปเรื่อยนะครับแนะนำให้เล่นเนี่ยก็คือดูหนังไปด้วยแล้วก็เล่นไปนะเพราะว่าตัวนี้มันจะได้ไม่เสียเวลาแต่หลักวิธีการเล่นของผมนะครับสมมติตัวนี้นะครับทัวร์นาเมนต์เนี่ยก็คือตัวหลักที่ผมเล่นนะก็ปล่อยทิ้งไปนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าผมเล่นทั้ง3เกมแล้วผมเข้ามาเคลมอีกทีนึงเนี่ยก็จะได้ฮิตละ200ทิเก็ตนะตัวนี้เราสามารถเล่นแล้วก็ไปทำอย่างอื่นได้นะครับเล่นให้มันครบก่อนเราสามารถปิดแล้วก็รอให้มันครบนาทีมันกะว่านาทีมันหมดเนี่ยรอนาทีตัวนี้หมดแล้วเราค่อยมาเคลมนะครับมันก็จะได้นะบางทีเราก็ไม่ต้องดูโฆษณาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับเล่นให้มันครบไปอันนี้ผมจัดให้มันแพ้นะจะได้จบเร็วๆจัดให้มันอยู่คนละมุมไปเลยโอเคก็แพ้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็รอไปนะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวเคมนะครับเราสามารถกดเคมคูณ2ได้อันนี้ได้จากเพื่อนๆ 10% นะครับหรือว่าเราจะได้จากตัวนี้นะครับก็คือเหมือนจะเป็นของบอทนะอันนี้ผมได้จากของเพื่อนนะครับได้จากเพื่อนๆที่มาสมัครต่อผมได้ 10% นะครับแปลว่าเพื่อนได้ 4,000 ทิเก็ตเนี่ยผมก็จะได้400นะครับก็ประมาณนี้แต่ว่าวันหนึ่งผมเคมของเพื่อนนี่ได้สูงสุดก็730นะเมื่อวานนี้ได้730นะครับวันก่อนก็ได้1,200อ่ะก็มีวันที่ได้เยอะอยู่อันนี้ก็ได้จากของเพื่อนๆด้วยส่วนของตัวนี้ผมว่าเป็นบอทนะเพราะว่าตั้งแต่ผมยังไม่ได้เชิญเพื่อนก็มีมาตลอดนะแล้วก็จะได้เคลมวันหนึ่งวันบางทีก็330บางทีก็240นะก็อยู่ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวรอให้หมดก่อนนาทีตัวนี้เหลือ13วินะครับเดี๋ยวผมจะปิดแอปแล้วก็เข้ามาใหม่นะวิธีการเคมนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะใช้เทคนิคนี้นิดตลอดนะเพราะว่าเราก็จะไม่ต้องดูโฆษณาเยอะนะครับกะว่ามันหมดไปปุ๊บแล้วก็เข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็กดเคมไปนะครับแล้วก็ไม่ต้องดูโฆษณานะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเวลาเราว่างปุ๊บแล้วก็เข้ามากดทิ้งไว้นะครับแล้วก็กดกาทิ้งนะครับประมาณสัก3นาทีแล้วก็เข้ามาเคลมใหม่แล้วก็ทำไปเล่นแอปอย่างอื่นต่อแล้วก็ไปดูหนังต่ออะไรประมาณพวกนี้นะครับอันนี้ผมก็จะใช้วิธีนี้ก็คือผมชอบดูมังงะนะครับ
อ่ะผมอ่านมังงะไปจบตอนหนึ่งปุ๊บผมก็อ่ะเข้ามาตัวนี้ต่อนะครับเข้ามาเคียมแล้วก็ปิดไปมันก็เลยทำให้คะแนนเราได้ค่อนข้างเยอะนะอ่ะโอเคจบละอ่ะโอเควันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ